สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กๆมาแล้วค่ะพี่นุ่นนะคะวันนี้พี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกับเกมภาษาไทยในช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยค่ะเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมคำไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆดูค่ะและเด็กๆจะต้องถอดคำจากภาพให้ได้ภายในเวลาที่พี่นุ่นกำหนดแล้ววันนี้นะคะพี่นุ่นไม่ได้มาเล่นเกมคนเดียวพี่นุ่นมีสมาชิกคิดสนุกที่มาเล่นเกมกับพี่นุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับผมชื่อดาต้าครับเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข528ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อมีนาเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1999ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อใบบัวเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข700สวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะได้ยินชัดเจนครับถ้าได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดเห็นภาพพี่นุ่นชัดให้เด็กๆทำท่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้พร้อมที่จะไปเล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยกับพี่นุ่นไหมคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยคำแรกด้วยกันเลยค่ะภาพแรกคือภาพเด็กทารกค่ะเด็กๆและภาพที่สองก็คือภาพของเหลวชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีจะเป็นคำว่าอะไรนะลูกน้ำครับลูกน้ำค่ะลูกน้ำค่ะลูกน้ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆคะรู้จักลูกน้ำกันไหมคะรู้จักรู้จักค่ะลูกน้ำก็คือตัวอ่อนของยุงที่ยังอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อโตเต็มวัยก็จะกลายเป็นยุงนั่นเองนอกจากนี้ลูกน้ำยังเป็นชื่อเครื่องหมายวรรคตอนอีกด้วยนะคะรูปแบบนี้เลยใช้เพื่อขั้นวรรคตอนของข้อความค่ะเรียกว่าจุดลูกน้ำนั่นเองได้รู้ความหมายของคำว่าลูกน้ำกันไปแล้วค่ะต่อไปพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกับคำไทยอะไรเอ่ยในคำที่สองกันพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำไทยคำนี้ด้วยกันเลยภาพแรกคือภาพน้ำเหมือนเดิมค่ะภาพที่สองเป็นภาพที่เด็กกำลังเหมือนกับชกแต่ก็ไม่ใช่ชกสักทีเดียวเป็นคำว่าอะไรนะและภาพที่สามเป็นภาพของก้อนเมฆกำลังทำท่าอะไรอยู่คะเด็กๆพี่นุ่นว่ามันชัดมากๆเลยค่ะน้ำอัดลมครับน้ำอัดลมค่ะน้ำอัดลมค่ะน้ำอัดลมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะในคำว่าน้ำอัดลมพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าอัดและคำว่าลมค่ะสองคำนี้เป็นคำที่สะกดตรงตามมาตราเลยอัดอยู่ในมาตราแม่แม่กดค่ะลมค่ะแม่กดค่ะใช่แล้วค่ะและส่วนคำว่าลมอยู่ในมาตราแม่แม่กดค่ะสะกดด้วยมอค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆและสองคำนี้นะคะก็นับว่าเป็นคำไทยแท้เพราะว่าสะกดตรงตามมาตรานั่นเองเล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยคำที่สองกันไปแล้วตอนนี้พี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกับเกมคำไทยอะไรเอ่ยคำที่สามกันค่ะไปดูภาพและถอดรหัสให้ได้นะคะเด็กๆไปกันเลยภาพแรกคือภาพของลมค่ะเด็กๆภาพที่สองเนี่ยพี่นุ่นอยากให้เด็กๆลองถอดคำให้ได้ค่ะว่าเป็นคำว่าอะไรเพราะมันง่ายมากๆเลย
ส่วนภาพที่3ก็คือภาพของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเสียงร้องว่าอุดอูดลมบ้าหมูครับลมบ้าหมูค่ะลมบ้าหมูค่ะลมบ้าหมูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยเด็กๆจ๋าพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าบ้าค่ะคำว่าบ้าสะกดด้วยบ่อใบไม้เป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำคะอักษรกลางค่ะกลางครับอักษรกลางค่ะใช่แล้วค่ะเป็นอักษรกลางที่สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทุกเสียงบาบาบ้าบ้าและบ้าบ้าเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าอักษรกลางเนี่ยผันได้ทุกเสียงเลยเราได้รู้จักอักษรกลางกันไปแล้วนะคะต่อไปพี่นุ่นจะพาเด็กๆไปสนุกกับเกมคำทายอะไรเอ่ยคำต่อไปคำนี้จะยากกว่าคำก่อนๆมากๆเลยเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมนี้กันหรือเปล่านะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้ไปด้วยกันเลยค่ะภาพแรกคือภาพของหมูค่ะภาพที่2คือภาพของเรขาคณิตชนิดหนึ่งภาพที่3ก็คือภาพของที่วางของค่ะเด็กๆซ้อนกันจะเป็นคำว่าอะไรนะหมู3ชั้นครับหมู3ชั้นค่ะหมู3ชั้นค่ะหมู3ชั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าหมูค่ะหมูเป็นอักษรนำอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันค่ะและตัวอักษรหน้าก็มีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของตัวที่ตามมายกตัวอย่างเช่นหมึกหนามและคำว่าเหลืองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยกันไปตั้ง4คำมีคำว่าอะไรบ้างนะลูกน้ำครับค่ะน้ำลมค่ะน้ำอัดลมลมบ้าหมูค่ะลมบ้าหมูและคำสุดท้ายก็คือคำว่าหมู3ชั้นนั่นเองวันนี้เล่นเกมกับพี่นุ่นสนุกไหมคะสนุกค่ะไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะพี่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่นุ่นเด็กๆทั้งบ้านคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้เขาคือใครสวัสดีครับผมชื่อบิ๊กเจอร์คิงเป็นสมาชิกวันนี้คิดสนุก1709ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรกับเราซึ่งเป็นหนังสือเล่มโปรดของผมเองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายและเต่าวิ่งแข่งกันผมชอบเต่ามากๆเลยครับที่เต่ามีความเป็นยืนยาวขยันอดทนหนังสือเล่มของผู้คนนะครับคือเล่มหนังอย่าลืมมาเล่าให้น้องจิมฟังนู่นครับบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้มากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องให้กับพี่นุ่นฟังและถ้าเด็กๆคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาเล่นเกมกับพี่นุ่นก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่นี่เลยแฟนเพจคิดสนุกค่ะพี่นุ่นรอเล่นเกมกับเด็กๆอยู่นะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 เป็นต้นไปค่ะทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ